เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเอาผาดยังมี Lexus LM วันนี้ครับออฟพิธีกรขอเป็นผู้บริหารสักวันนะครับเพราะเราอยู่กับเจ้ารถ MPV หรูสุดคันนี้เลยครับ Lexus LM ซึ่งคันนี้เป็นรุ่น7ที่นั่งต้องบอกว่าราคา 6,290,000 บาทเนี่ยราคาเนี่ยโตท็อปเหนือท็อปครับถ้าเทียบกับคันอื่นในค่ายที่มีเลือกในตลาดนะครับแต่ต้องบอกว่าภายในตัวรถเนี่ยจัดเต็มออปชั่นมันแน่นเต็มคันเลยเริ่มจากอย่างแรกครับที่เมื่อกี้ผมก้าวลงมานะเบาะครับแถวกลางเนี่ยแบบกัปตันซีทนะ VIP เรียกว่าสบายครับอย่างกับเบาะครับ Business Class นะครับบนเครื่องบินเนี่ยยกมาไว้เลยควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงครับสามารถปรับโหมดการนวดได้ทั้งเบาะรองนั่งแล้วก็พนักพิงนะครับและยังมีจอควบคุมได้นะครับเป็นมือถือสามารถพอร์ตออกมาได้ด้วยนี่ถือว่าครบครันนะครับและเงยหน้าขึ้นไปครับบนหัวเนี่ยก็มี Overhead Console นะครับเป็นGlass Roofแยกซ้ายขวามีม่านปิดแยกต่างหากสามารถเลือกได้ตามใจชอบคนซ้ายขวาเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะครับม่านรอบคันก็ปรับไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีเบาะแถวสุดท้ายครับนั่งได้อีก3คนเผื่อวันไหนครับอยากเดินทางไปได้ทั้งครอบครัวก็สะดวกสบายไปได้กับเจ้ารถคันนี้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นครับก็สามารถพับเบาะขึ้นได้นะเอาไว้วางของวางอุปกรณ์ครับวางรองเท้าเสื้อผ้าวางกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเก็บของได้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนครับเปลี่ยนเสื้อผ้าได้สะดวกสบายครบครันกันในคันเดียวเลยระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในตัวรถก็ไม่ต้องห่วงครับระดับแบบนี้นะครับลำโพง Mark Elvinson นะครับ Reference แบบ TD 3มิตินะครับมากถึง21ตำแหน่งนะครับน้อยกว่าตัว4ที่นั่งแค่2ตำแหน่งอ่ะเสียงถือว่าดีมากรวมถึงจอทางด้านหลังครับที่มีมาให้อีก1จอเป็นจอความละเอียดสูง14นิ้วเนี่ยพวกนี้ครับทำให้การเดินทางความบันเทิงภายในตัวรถเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนอกจากนี้ครับตำแหน่งคนขับก็ยังไม่ละเว้นความพรีเมียมนะครับมาในสไตล์ Tatsuna Concept เหมือนคนขับที่กำลังกุมบังเหียนมาครับในการขับเจ้ารถคันนี้ครับต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นครับปุ่มพวงมาลัยที่สามารถกดได้ง่ายและรุ่นนี้เป็นทัชสวิตช์ด้วยทำงานครับแสดงผลเนี่ยอยู่บนจอมัดวัดครับ Head Up Display ขนาดใหญ่ถึง10นิ้วทำให้เราเนี่ยไม่ต้องละสายตาจากถนนมากเท่าไหร่และตำแหน่งมัดวัดครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะรวมถึงจอกลางครับขนาดใหญ่ถึง 12.3 นิ้วที่เรียกได้ว่ามีปุ่มควบคุมบังคับครับใกล้ๆมือสามารถปรับได้สะดวกสบายและสุดท้ายครับตำแหน่งของประตูที่เปิดครับรอบนี้เขาเป็นแบบประตูแบบไฟฟ้าเลยนะเปิดด้วยระบบ e-latch ที่สามารถบีบบังคับครับก้าวออกจากตัวรถได้สบายเหมือนคันนี้ถือว่าครบจบลงตัวในคันเดียวนะครับจะขับเองก็ดีให้คนขับก็ได้นั่งหลังเป็นผู้บริหารก็สุขสบายได้ครบในคันเดียวกันเลยสำหรับดีไซน์ภายนอกของ Lexus LM โฉมใหม่มองผ่านๆหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่แต่พอมาเห็นคันจริงแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรมิติตัวรถจะมีความยาวระดับ 5.125 เมตรกว้าง 1.89 สูง 1.94 เมตรเข้าที่จอดรถได้สบายๆความยาวฐานล้ออยู่ที่3เมตรหากเทียบกับโฉมก่อนจะยาวขึ้น8เซนครึ่งกว้างขึ้น4เซนแต่จะเตี้ยลงเล็กน้อยครึ่งเซนความยาวฐานล้อจะเท่าเดิมด้านหน้ายังคงมาพร้อมกับเอกลักษณ์ของ Lexus ด้วยกระจังแบบ Unified Spindle Grille ที่เพิ่มลุคความฉบเฉี่ยวไฟหน้า Full LED พร้อมไฟ Determining Light แบบ Nike ประกบบนล่างโดดเด่นมาแต่ไกลเส้นสายด้านข้างมีความโค้งเว้าเล่นกับแสงและเงามากขึ้นเพิ่มความหรูหราสะดุดตาตอนขับบนถนนล้อที่ให้มาก็เป็นล้อ Ford Aluminium สีสวยรายละเอียดขนาด19นิ้วแม่สงสารคนล้างกันเลยมาพร้อมกับยางมิชลิน Permacy SUV Plus ขนาด 225/55R19กรอบหน้าต่างและชายด้านล่างตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียมสีด้านซาตินเข้ากับสีล้ออลลอยเพิ่มความพรีเมียมตัดกับสีรถได้ดีส่วนด้านท้ายมีสปอยเลอร์หลังที่ซ่อนแบบปัดน้ำฝนเอาไว้ได้เนียนๆลงตัวพร้อมไฟท้ายแบบ Full LED รูปตัว U ยาวซ้ายจรดขวาพร้อมเส้นไฟอีกชั้นเหนือโลโก้ Lexus จัดเต็มสมเป็นรถแบรนด์หรูตัวท็อปจริงๆขุมพลังจะเป็นเครื่องบล็อกใหม่รหัส A25A FXS แบบเบนซินไฮบริดตัวเครื่องขนาด 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด239นิวตันเมตรรองรับน้ำมันสูงสุด E10 เสริมกำลังด้วยมอเตอร์หน้าหลังด้านหน้า182แรงม้าด้านหลัง54แรงม้าแบตเตอรี่ยังเป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์สุดเก๋าเครื่องและมอเตอร์ทำงานรวมกันให้กำลังสูงสุดถึง250แรงม้าแรงขึ้นจากโฉมก่อน53แรงม้าเลยทีเดียวขอบคุณสถานที่สวยๆร้านสุตเตอร์เสียร้านชาบูหม่าล่าเบอร์ต้นของไทยที่ Crystal Design Center บอกเลยเขาชาบูหม่าล่าห้ามพลาดร้านนี้กันนะครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมขอนั่งรีวิวจากด้านหลังให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับ
เพราะเชื่อว่าใครที่ซื้อรถคันนี้ไปเป็นเจ้าของหลายคนเนี่ยมักจะนั่งข้างหลังมากกว่าขับด้วยตัวเองทางด้านหน้านะครับรุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่น7ที่นั่งนะแต่ต้องบอกว่าเบาะแถวกลางกับตันซีทครับทุกคนจะเห็นนะซ้ายถึงขวาเนี่ยยาวไปจนสุดเลยตรงกลางเรียกได้ว่าเดินไปข้างหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเบาะเขาให้มาใหญ่มากๆนะครับความกว้างของตัวเบาะเนี่ยไล่เลี่ยกับรุ่น4ที่นั่งเลยเพียงแต่ว่าออปชันความหนานุ่มของตัวเบาะอะไรเนี่ยรูปทรงอาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับตอนที่ผมลองนั่งดูดิที่ผมสูง180นะดูบนหัวดิครับโอ้โหเหลือๆสบายๆนะครับเท้าเนี่ยก็โอเคนะครับต้องบอกว่าการออกแบบเนี่ยรถ MPV รุ่นใหม่ครับของทาง Toyota และ Lexus LM คันนี้จะคล้ายกันนะมันจะมี Overhead Console ครับอยู่ทางด้านบนเนี่ยเรียกว่าเขากล้าหาญในการออกแบบแบบนี้มากนะครับผมมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเรานั่งอยู่บนเครื่องบินอะfirst class business class แบบนั้นเลยครับและการตกแต่งโทนสีภายในจะเลือกได้2แบบนะครับจะเป็นโทนสีอ่อนโทนสีครีมขาวนะครับจะคู่กับสีทองแดงแล้วก็โทนสีดำแบบนี้จะคู่กับการตกแต่งครับโทนสีเทาเข้มนะครับส่วนตัวผมว่าระยะยาวสีนี้ดีกว่าทนทานดีนะฮะการนั่งเนี้ยต้องบอกว่าสบายนะครับตัวเบาะตรงนี้เขาจะมีการใส่เนี่ยชั้นเนี่ยเข้าไปทั้งหมด2ชั้นชั้นบนนะครับจะเป็นโฟมความยืดหยุ่นพิเศษนะครับสังเกตได้ว่าผิวสัมผัสของตัวเบาะเนี่ยมันจะมีความแบบนี้ไหมเหมือนจะนุ่มนิดนึงนะครับเพื่อให้การกดน้ำหนักลงไปเนี่ยมันมีความสบายนะครับสามารถยืดหยุ่นได้รองรับสรีระของใครหลายคนที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าชั้นด้านล่างของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นโพลียูรีเทนเพื่อกระจายครับน้ำหนักแรงกดทับเนี่ยไปทั้งตัวเบาะทำให้เราเนี่ยสามารถนั่งนานๆได้โดยที่ไม่เมื่อยแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่านุ่มแต่แน่นนุ่มชั้นบนแน่นชั้นล่างรูปทรงเนี่ยสบายมากแล้วตัวเบาะเนี่ยปรับได้แบบ VIP จริงๆฮะจะปรับเอนปรับขึ้นหน้าถอยหลังปรับรองน่องดูดิตรงนี้ก็ปรับได้โอ้ย VIP สุดๆครับที่เด่นที่สุดของรุ่นนี้ครับ LM รุ่นใหม่คือตัวเบาะสามารถปรับกระดกเนี่ยสูงขึ้นมาได้ด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระแต่ละคนมากยิ่งขึ้นเอ้ยอันนี้เจ๋งฮะนอกเหนือจากนี้ครับต้องบอกว่าฟีเจอร์อัดแน่นมากนะครับนี่โต๊ะวางแท็บเล็ตฮะผู้บริหารดูซีรีส์นั่งทำงานตรงนี้ก็สบายๆแล้ววัสดุโอ้ยดีอ่ะดีเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีนี่ครับมือถือไม่ใช่ฮะอันนี้หน้าจอครับเอาไว้ควบคุมสั่งการภายในตัวรถได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับมันสามารถถอดมาแบบนี้ได้นะแต่พอเดินออกไปนอกรถมันจะเตือนเลยนะครับว่าเอ้ยมันแบบอยู่ผิดที่หรือเปล่ามันต้องอยู่ด้านในตัวรถนะครับเขาให้มาให้ดูเนี่ยเป็นของชาร์ปนะครับแต่ผลิตในจีนนะแบรนด์ญี่ปุ่นก็ต้องใช้ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถามว่าปรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองเปิดให้ดูครับเนี่ยปรับเรื่องเสียงได้นะครับพอกดไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะมีหน้าจอเนี่ยเปิดลงมาขนาด14นิ้วความคมชัดสูงครับสามารถต่อสาย HDMI ได้นะครับทั้งที่กล่องเก็บของด้านหน้าหรือว่าทางด้านหลังอีก1จุดนะครับเพื่อเอาจอเนี่ยมาขึ้นบนนี้ใครต่อมือถือต่อ iPad เนี่ยอยากดูซีรีส์กันทั้งครอบครัวเนี่ยสามารถทำได้เหมือนเครื่องมีเลยมั้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะฮะนอกจากนี้ปรับเสียงครับเพิ่มลดเสียงรถทั้งคันนี้ก็สามารถทำได้และสามารถปรับแอร์ได้อีกต่างหากซึ่งคันนี้ครับแอร์ด้านหลังนะแยกอิสระ2โซนด้านซ้ายด้านขวาครับสบายสบายและช่องแอร์ด้านบนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับรถในเครือ Toyota Lexus เขาแอร์เย็นเนี่ยหายห่วงจริงๆนอกจากนี้คันนี้ยังมี Nano EX ด้วยระบบช่วยกรอกนะฮะระบบชิฟอกอากาศกรองอากาศครับมันแบบกลิ่นมันดีมากอะความรู้สึกแบบพรีเมียมอากาศมันแบบบริสุทธิ์จริงๆนะครับปรับความแรงลมได้ปรับลมเป่าเท้าได้นะครับสามารถปรับนี่ได้ด้วยลมครับเป่าก้นที่เบาะคู่หน้านะหรือว่าจะอุ่นร้อนก็ทำได้เรียกได้ว่าครบกันเลยนะครับเขาบอกว่าบางทีอยากจะนั่งปุ๊บแล้วสบายๆให้เบาะมันอุ่นๆนิดนึงท่ามกลางอากาศเย็นๆก็แล้วแต่เลยและทีเด็ดคือเราสามารถปรับให้ใครก็ได้จอตัวนี้ครับมือถือตัวนี้สามารถสลับกันได้นะมีมาให้2อันที่เบาะซ้ายขวาครับจะสลับซ้ายกับขวาขวามาซ้ายก็ได้เพราะมันสามารถกดคอนโทรลให้อีกคนนึงในรถได้เลยแต่ถ้าไม่มีคนนั่งอยู่บนเบาะมันจะไม่ให้ปรับเป็นข้อจำกัดของมันนะครับเรียกว่าฉลาดไว้มันรู้ด้วยนะและสามารถควบคุมไฟในรถได้หมดเลยนะครับจะเปิดไฟแอมเบียนไลท์ไฟส่องสว่างที่เด็ดคือนี่ครับไฟในตัวรถตรงนี้มันจะยาวเนี่ยแนวตรงนี้ทางด้านบนนะครับไฟสวยมากเก็บดีเทลเนี่ยดีสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีแอมเบียนไลท์เนี่ยให้มาได้ด้วยนะครับตรงนี้ปรับความสว่างได้4ระดับพร้อมนี่เหมือนเครื่องบินทั้งทีฮะก็ต้องมีไฟอ่านหนังสือครับให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถนั่งอ่านหนังสือชิลๆได้นะครับสามารถปรับเนี่ยองศาของตัวไฟได้ด้วยนะครับแล้วทีเด็ดครับคือการปรับพวกม่านต่างๆนานา
ผมกดปิดทั้งสองด้านเลยลองปิดให้ดูครับนี่อ่ะเป็นยังไงอ่ะเอากับเขาไหมฮะนอกจากนี้ครับยังสามารถเลือกปิดครับม่านบังแดดเนี่ยกระจกสีบานด้านหลังได้หมดเลยอ่ะผมเลือกนะฝั่งซ้ายครับปิดให้เห็นนี่ปิดแบบนี้ครับก็จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นตามสไตล์ผู้บริหารนะครับอ่ะแล้วเปิดไว้ดีกว่าโอ้เรียกว่าโฉมนี้ครับไม่ธรรมดาลูกเล่นต่างๆนานาถือว่าเยอะแยะมากนะครับและต้องบอกว่าวัสดุการตกแต่งเนี่ยสมกับเป็นรถ MPV ตัวท็อปของเขาจริงๆนะครับดูดิจับไปตรงไหนก็นุ่มนะครับวัสดุผิวหนังสัมผัสดีมากตรงสีเทาเนี่ยพื้นที่ครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆหนังกลับนะครับอยู่ตามแผงข้างแล้วก็แซมที่ด้านข้างตัวเบาะเนี่ยครับเบาะตรงนี้ถือว่าสบายมากๆดูมือจับดิเป็นพรีเมียมดูดีทุกอย่างเลยลายไม้ที่ให้มาแซมสีน้ำตาลเข้มเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นชั้นดีในลาวช์ชั้นดีของสายการบินหรือว่าบน Business Class เครื่องบินแบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้าถามว่านั่งตรงนี้ครับรถขับอยู่เดี๋ยวจะนั่งข้างหลังยังไงอันนี้อาจจะลำบากหน่อยนะครับอาจจะต้องจอดรถเนี่ยเพื่อทำการเลื่อนเบาะนิดนึงนะครับวิธีการที่ดีที่สุดครับคือการเลื่อนอัตโนมือที่ด้านข้างของตัวเบาะกับตันซีทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราสามารถเอามือครับจับแล้วก็เลื่อนเบาะได้นะมันจะไวกว่าปรับด้วยไฟฟ้าอย่างปรับไฟฟ้าก็ปรับได้นั่นแหละและเราสามารถเข้าไปนั่งด้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งให้ดูกันดีกว่านะว่าเบาะแถว3คันนี้นั่งแล้วเป็นยังไงและนี่ครับผมย้ายมานั่งเบาะแถว3นะนี่ขนาดที่เมื่อกี้ครับอันนี้คือปรับตำแหน่งครับที่ผมนั่งแล้วสบายนะด้านหลังเนี่ยดูดิยังเหลือแบบฝ่ามือสอดได้เลยครับและพื้นที่บนหัวเนี่ยก็ยังสบายสบายนะครับนี่แหละครับคือข้อดีนะของ LM รุ่น7ที่นั่งเวลาบางทีจะไปไหนมาไหนหรือมีคนที่บ้านอยากไปกันได้ทั้งครอบครัวเนี่ยก็สามารถไปพร้อมกันได้นะกับในเจ้าคันนี้เลยครับข้างหลังนั่งได้อีก3ที่แต่ต้องบอกนะครับว่าแม้ว่าพื้นที่นั่งนี้จะสบายนะครับแต่ว่าคนที่นั่งตรงกลางเนี่ยจะอึดอัดหน่อยเพราะว่าตรงนี้ครับตรงกลางมันค่อนข้างแข็งเพราะว่ามันเป็นที่วางของนี่ที่วางแขนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เหมาะกับการเดินทาง6ที่นั่งมากกว่าสูงสุดนะครับยกเว้นแต่เด็กเล็กๆเนี่ยนั่งก็พอได้และพระพิงข้างหลังครับคุณจะต้องเลื่อนขึ้นนะไม่งั้นมันจะดันอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเบาะสามารถปรับเอนได้นะผ่านครับสลักที่ด้านข้างนี้ปรับเอนให้สุดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะตัวเบาะเนี่ยแบบมีแบบส่วนวัสดุบูรูปเนี่ยให้มันถึงข้างๆเลยแต่ว่าต้นขาเนี่ยถ้าเป็นคนตัวสูงหน่อยเนี่ยก็อาจจะลอยนิดๆนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ข้อดีของเขาคือนี่ม่านครับข้างหลังเนี่ยแยกอันนึงนะนี่สามารถปิดออกมาแบบนี้ได้เลยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับคันนี้ถ้าใจผมเดินทางไกลๆเนี่ยไปต่างจังหวัดยอมนะยอมนั่งแถวหลังสุดครับเพราะอะไรความโปร่งห้องโดยสารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตำแหน่งการวางกระจกเนี่ยด้านหลังก็จะสูงขึ้นนะครับกระจกตรงประตูนะครับสไลด์ตรงกลางเนี่ยรวมถึงซันรูฟด้านบนกระจกที่หลังคาให้มาเนี่ยมันทำให้คันนี้เป็นรถ MPV ที่มันมีความโปร่งในห้องโดยสารไม่อึดอัดและไม่ค่อยเมารถเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับรถ MPV คันอื่นนะฮะบางคนอาจจะถามมาว่าเอ้ยรถ MPV ไฟฟ้าในตลาดอย่าง Maxus 9แบบนั้นเนี่ยเอ้ยเทียบกับคันนี้แล้วคันไหนเนี่ยนั่งสบายกว่าต้องบอกว่าคันนี้มันมีความโปร่งห้องโดยสารมากกว่านะครับโอกาสเมารถก็จะน้อยกว่าด้วยและต้องพูดถึงคือวัสดุในเจ้าคันนี้แม้ว่าเป็นข้างหลังครับหลังคาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆหนังกลับอะแต่ไม่ใช่นะครับดูดีมันดูมีความคงทนกว่าหนังกลับนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็บุนุ่มตรงนี้ก็บุนุ่มตรงนี้ก็บุนุ่มเรียกว่าบุนุ่มแทบจะทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นหนังกลับนะสีเทาโอ้โหวัสดุเนี่ยถือว่าเขาแบบจัดเต็มจริงๆนะสมกับเป็นแบบ LM ที่สุดของรถ MPV นะบอกว่าชื่อช่องที่สุดดีนะฮะแล้วก็เครื่องส่งเครื่องเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมาร์คเลวินสันลำโพง21ตำแหน่งแต่ต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่จะกองอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะได้ยินรถหลั่นกันไปตามลำดับเบรกก็จะกองอยู่ด้านหน้าซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังถือว่าโอเคที่สุดในกลุ่มรถ MPV แล้วต้องบอกว่าที่เก็บของช่องชักกระจุกกระจิกคันนี้ให้มาเต็มคันนะอย่างข้างหลังดูดิครับที่หลังคาเนี่ยวางของจุกจิกเนี่ยด้านบนได้อีกนะตรงนี้ก็มีมาให้นะครับหรือว่าจะเป็นที่วางแก้วนะครับตรงนี้ก็มีมาให้ทั้งด้านข้างนะครับแต่ว่าทางฝั่งขวาเนี่ยอาจจะวางได้เยอะหน่อยนะครับพร้อมกับแบบที่วางมือถือช่องชาร์จกำลังพูดถึงนะครับมีให้มาเป็นแบบ Type C นะตรงกลางนะครับ2ช่องและด้านหลังมีอีก2ช่องรวมถึงเข็มขัดนิรภัยแบบนี้ให้มาทุกตำแหน่ง
ไมโครโฟนบลูทูธเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยยังให้มานะครบทุกตอนเลยเรียกได้ว่าไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อทุกการสื่อสารในเจ้ารถคันนี้นะครับก็จัดเต็มสมกับเป็นตัวท็อปเขาจริงๆนะว่าแต่คันนี้เนี่ยคนขับเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวต้องไปถามคนขับของเรานะอ่ะสมชายขับแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคครับได้เลยฮะลูกเพียเดี๋ยวสมชายจะเล่าให้ฟังเองนะฮะว่าตำแหน่งคนขับเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยด้านหน้าเนี่ยมันก็ไม่ละทิ้งความหรูนะทำไมพูดไปพูดมาเสียงเหมือนเจ้านายเลยฮะดูดิความหรูด้านหน้าอยู่ครบบุนุ่มครับโอเคมีการตกแต่งเนี่ยแซมคู่กันกับ Pinot Black นะฮะแล้วก็ Head Up Display เนี่ยโอ้คมชัดสว่างดีมากเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งมาตรวัดเนี่ยมันก็จะกดต่ำลงมาหน่อยนะแล้วก็จะลึกเข้าไปหน่อยแม้ว่าอาจจะไม่สว่างมากนักแต่ก็ยังเห็นชัดเจนนะแล้วก็ที่สมชายชอบเลยคือจอตรงนี้ดูดิคมชัดสว่างสู้แสงต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะ wow. แล้วมือถือเนี่ยไม่เกะกะสามารถซ่อนได้ในช่องตรงนี้ดูดิฝาปิดเมคานิกยังดีมากเป็นงี้เลยนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์อยู่ด้านในให้ด้วยคราวนี้ไม่ต้องกลัวแบตหมดแล้วและสำหรับสายชาร์จฮะอย่างสมชายเห็นเป็นชาร์จฮะโอ้โหจุดชาร์จข้างหน้าให้มันเหลือเฟือครับ USB Type C 2จุดตรงนี้นะแล้วก็มี Type C อีก1จุดตรงนี้แล้วก็มี Power Outlet อีก1ช่องด้วยในกล่องเก็บของตรงนี้โอ้โหสบายสบายเลยนะครับโหคันนี้สมชายขับแล้วก็ชอบฮะบอกคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าอีกต่างหากนะโอ้ปรับ8ทิศทางครับดันหลังอีก4ทิศทางพร้อมเมมโมรี่ซีทได้3ตำแหน่งเผื่อวันไหนสมชายเนี่ยไม่อยู่นะก็เปลี่ยนมาเป็นสมหญิงแทนมาขับก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยโปร่งมากจากกระจกครับด้านหน้าที่กว้างสุดๆแล้วก็มีกระจกด้านข้างตรงนี้ครับมุมมองรอบคันเนี่ยโอเคเลยนะกระจกมองข้างก็เห็นชัดกระจกมองหลังตรงนี้ฮะถ้ามีคนนั่งครบไม่เป็นไรสมชายไม่กลัวเพราะมีโหมดนี้มาให้เอเห็นเป็นจออย่างนี้ได้เลยนะฮะเผื่อบางทีเจ้านายเนี่ยเขาแบบกระจุกกระจีหนุ่งหนิงครับกับแฟนเขาเนี่ยสมชายก็เปิดกระจกตรงนี้แทนนะเจ้านายจะได้ไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเราแอบมองเขาหรือเปล่านะครับโอเคเลยแต่ถ้าตอนขับแล้วยากเวลาออกตรอกซอกซอยครับก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะคันนี้มีกล้องรอบคันมาให้แต่ถ้ากดลงไปปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยนะโปร่งใสลงไปใต้ตัวรถเลยนะครับอันนี้โดยรวมเนี่ยสมชายว่าการขับขี่เนี่ยสบายมากๆนะกับเจ้าคันนี้เนี่ยแอร์ก็เย็นฉ่ำดีข้างหน้าแยกฝั่งซ้ายขวา2โซนได้โอเคเลยนะครับอัตราเร่งของคันนี้นะเดี๋ยวสมชายจะพาไปดูกันว่ามันเร่งได้จี๊ดจ๊าดขนาดไหนอัตราเร่ง0ถึง100หมดสปอร์ตไปโอ้ยศูนย์100นะฮะเราเทสไปได้ที่ 9.25 วินาทีส่วน80 120นะครับอยู่ที่ 6.22 วิแม้ว่าจะดูช้ากว่าสเปคนะที่บอกว่า8วิปลายๆนะครับแต่ก็ถือว่าโอ้โหรถครอบครัวแบบนี้รถผู้บริหารแบบนี้อัตราเร่งเนี้ยเหลือๆจี๊ดจ๊าดมากเลยนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะฮะนะเมื่อกี้หนีเจ้านายนะไปเทสดูนะฮะอัตราเร่งเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยกับเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซิน 2.5 ลิตรนะทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องนี้อย่างเดียว190ม้านะทำงานคู่กับมอเตอร์ทั้งข้างหน้าและข้างหลังข้างหลังจะมอเตอร์ตัวเล็กหน่อยช่วยในการนะครับเวลาขับเคลื่อนออกไปเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยมาทำให้การขับขี่ดีขึ้นเป็นการขับขี่แบบ All-Wheel Drive ระบบมันจะทำงานด้วยตัวเองเลยสมชายก็รู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เมื่อเครื่องกับมอเตอร์ให้กำลังรวมสูงสุดครับทำงานได้ที่250แรงม้าเรียกว่าอัตราเร่งไม่ใช่ปัญหาของเจ้าคันนี้เลยฮะแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้เลือกหลายโหมดด้วยนะลองดูฮะ Normal Sport Eco แล้วก็มีโหมดนี้ด้วย Rear Comfort ครับกดไปปุ๊บเนี่ยเจ้านายเนี่ยจะนั่งสบายมากยิ่งขึ้นเพราะช่วงล่างคันนี้เป็นแบบ ABS นะฮะ Adaptive Variable Suspension และระบบเบรกคันนี้ก็เป็นแบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเมื่อทำงานคู่กันนะครับผมมันจะทำให้เจ้าคันนี้มันทรงตัวดีขึ้นมีการปรับครับทุกอย่างเนี่ยให้เหมาะสมกับการนั่งหลังนะเจ้านายก็รู้สึกโครงเคลงน้อยลงนั่งสบายแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับที่เวลาสมชายซิ่งรีบทำรอบนะฮะไปรับเจ้านายก็จะเลือกโหมดสปอร์ตการขับขี่ก็จะปู๊ดปราดมากยิ่งขึ้นดูดิเหยียบคันเร่งเท่าเดิมนะรถมันพุ่งออกไปข้างหน้าเลยพวงมาลัยก็เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตขับน้ำหนักได้เร็วขึ้นช่วงล่างก็ทำงานได้ดีขึ้นเรียกได้ว่าสมชายแอบแซบนะฮะขับที่ความเร็ว190กม.ต่อชั่วโมงท็อปสปีดเนี่ยตัวรถยังนิ่งกว่าที่ใครหลายคนคิดถือว่าเขาจัดเต็มมาจริงๆนะกับเจ้า LM คันนี้เนี่ยสำหรับพวงมาลัยนะฮะถือว่าน้ำหนักดีมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่
ผู้หญิงแม่บ้านก็ขับได้สบายนะคิดว่าเนี่ยแฟนอาเฮียเนี่ยมาลองขับดูเนี่ยก็น่าจะขับได้ชิวๆเลยวงเลี้ยวเนี่ยก็ไม่ได้กว้างมากถือว่ากำลังดีกับตัวรถแบบนี้นะขับงานในเมืองเนี่ยก็คล่องตัวหายห่วงเลยเบรกก็ต้องชมเขานะถึงว่าจะเป็น Lexus ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาเซตเบรกมาได้ดีกับรถไฮบริดนะอยากเหยียบเบรกเท่าไหร่เนี่ยเหยียบลงไปเลยและสามารถทำได้นุ่มนวลด้วยนะฮะแต่ต้องบอกตามตรงนะว่าถ้าใครคิดว่าจะเอาคันนี้เนี่ยเอาไปขับซิ่งนะเปลี่ยนเลนซ้ายขวาไปมากระทันหันอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะอย่าลืมว่าคันนี้นะฮะคือรถ MPV นะคือรถแวนรถตู้ไม่ใช่รถเก๋งมันมีความสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความคงเคลงบ้างเป็นธรรมดานะฮะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงแล้วก็การขับด้วยความเร็วสูงอาจจะต้องเผื่อระยะเบรกไว้สักหน่อยแม้ว่าคันนี้จะใช้จานเบรกขนาดใหญ่แล้วก็ตามดิสเบรก4ล้อทางด้านหน้าและด้านหลังและเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกระจายแรงเบรกแบบอะแดปทีฟแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะทุกคนและสุดท้ายฮะเรื่องที่สมชายเนี่ยชอบมากที่สุดของรถคันนี้คือการเก็บเสียงนะฮะให้มาเป็นกระจก2ชั้นรอบคันเลยเปิดลงไปเนี่ยโอ้โหเป็นกระจก2ชั้นนะเก็บเสียงเงียบมากสมชายขับยังตกใจเลยนะแม้ว่าจะไปนั่งข้างหลังเห็นเจ้านายก็บอกว่าคันนี้เสียงเงียบทั้งคันเลยถือว่ารถคันนี้ทำได้ดีจริงๆและกระจกด้านหลังนะฮะยังเป็นกระจกแบบ privacy glass ด้วยโอ้แบบว่าเจ้านายไม่ต้องกลัวเลยครับมันปิดมืดทึบแล้วก็กันความร้อนได้ดีแม้ว่าคันนี้จะไม่ได้ติดฟิล์มก็ตามแล้วก็มีม่านรอบคันทั้งด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกมาให้แต่ข้างหน้าตรงนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวสมชายขออนุญาตเนี่ยทำเวลารีบไปส่งเจ้านายก่อนนะเดี๋ยวไปถ่ายรีวิวต่อไปไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวโดนเฮียดูอีกไปก่อนนะฮะระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ก็ให้มาครบครันตามสไตล์รถแวนหรูตัวท็อปมีระบบเด่นๆอย่างระบบป้องกันก่อนการชน PCS ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ Adaptive Cruise Control แบบ All Speed ทำงานได้จนถึงจุดนิ่งที่ทำงานคู่กับระบบติดตามช่องทางการวิ่งช่วยควบคุมพวงมาลัยได้เนียนๆ Blind Spot Monitor ก็มา RCTA ก็มีกระจกมองหลังพร้อมกล้องดิจิตอลและลดแสงสะท้อนถุงลม6จุดทั้งคู่หน้าด้านข้างและม่านนิรภัยส่วนจุดเด่นจุดที่คุณปรับปรุงจุดเด่นอย่างแรกเลยช่วงล่างนุ่มนวลแต่ยังให้ความมั่นใจในการขับขี่ต่อให้ขับท็อปสปีดก็ยังเอาอยู่บวกกับตันซีทปรับไฟฟ้าได้เยอะมากพร้อมรีโมทควบคุมนั่งสบายสมเป็นรถแวนผู้บริหารการเก็บเสียงถึงแม้จะเป็นรถแวนแต่ทำได้เงียบจริงๆท้าชนรถเก๋งหรูค่ายุโรปได้สบายสบายส่วนจุดที่คุณปรับปรุงอย่างแรกการเข้าออกเบาะแถว3ยากลำบากไปสักหน่อยไม่สามารถเดินทะลุจากเบาะกับตันซีทแถว2ได้ต้องจอดรถแล้วเลื่อนเบาะแถว2เอาเครื่องเสียงด้านหลังก็ไม่ค่อยฟินถึงจะให้ลำโพงมาร์คเลวินสัน21ตำแหน่งแต่เสียงไปกองอยู่ด้านหน้าหมดน่ากระจายให้ถึงผู้บริหารด้านหลังสักหน่อยโดยรวมแล้ว Lexus LM โฉมใหม่รุ่น 350H Executive 7 Seater เป็นรถแบรนด์หรูตัวตึงของวงการจริงๆทั้งความพรีเมียมหรูหราความสบายในการนั่งระดับผู้บริหารแต่ยังให้สมรรถนะการขับขี่อัตราเร่งที่ดีและประหยัดน้ำมันขับในเมือง 17-18 กม.ต่อลิตรได้สบายๆไม่น่าล่ะก็ถึงจองรถรอกันข้ามปีเลยทีเดียวถ้าใครสมาชิกในบ้านหลายคนรุ่น7ที่นั่งคันนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าด้วยราคาค่าตัวที่ 6,290,000 บาทถูกกว่ารุ่นท็อป4ที่นั่งถึง 1,300,000 บาทเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้คือที่สุดพันธุ์คุณมารีวิวเจ้ารถแวนหรู Lexus LM รุ่น 350H Executive 7 Seaterฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟกับพี่สุดคนลาไปก่อนสวัสดีครับแม่ซื้อคันนี้ไปแล้วจะได้เป็นนายกไหมเนี่ย